สวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่มาพบกับทุกท่านที่กำลังติดตาม Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานแล้วก็เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมนะคะลูกหลานทุกคนที่นั่งอยู่ในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันก่อนที่จะเข้ารายการเพราะว่าเราเข้ามาก่อนเวลาประมาณสัก20นาทีในการพูดถึงเรื่องการตั้งสัจจะอธิษฐานพูดถึงเรื่องการขจัดความกลัวแล้วก็ยืนยันว่าการตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขอนะคะแต่เป็นความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเราต้องขจัดความกลัวอย่างอาถานเข้าไปมองเห็นอย่างที่มันเป็นอย่างกรุณาได้อย่างลึกซึ้งก็คือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากอย่างไรคุณจะทำได้สำเร็จเพราะคุณมีพลังในการที่จะให้อภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราสรุปเร็วๆเหมือนกับเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมฟังคุณแม่พูดเมื่อกี้สรุปอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะยิ้มยิ้มนี่การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะช่วยกันทำงานก็ได้นะค่ะก็วันนี้ผ่านไปแทบจะเรียกว่ายังไม่ถึง24ชั่วโมงนะเพราะพบคุณแม่เนี่ยมันประมาณสักโอ้24ชั่วโมงแล้วนะเกือบเป็นไงบ้างคะชีวิตรู้สึกเบาขึ้นไหมเบาสบายนั่นไม่ใช่เพราะคุณแม่แต่เพราะคุณมีความกรุณาต่อตัวคุณแต่มีคุณแม่เป็นอะไรคะเหมือนเป็นคนชักชวนว่าลองสังเกตลองสังเกตใจถ้าเราปฏิเสธใครสักคนหนึ่งแสดงว่าเราไม่กรุณาตัวเราแล้วล่ะคือสมมุติว่าเราอึดอัดกับยายเนี่ยยายเนี่ยทำให้เราทุกข์หรือว่าความอึดอัดทำให้เราทุกข์ความอึดอัดเมื่อความอึดอัดมันปรากฏขึ้นเราต้องให้อภัยความอึดอัดเราจึงมองคนคนนั้นอย่างที่เขาเป็นและพอใจเราไม่เป็นทุกข์เราก็สามารถที่จะมีมิตรภาพกับคนคนนั้นอย่างที่เขาเป็นอย่างใจมันกว้างขึ้นมากกว่าใจแคบๆเพราะเขาไม่เป็นดั่งใจเราก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิดไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากพูดแล้วก็เงียบไปแล้วคิดว่าการเงียบไปคือการพ้นทุกข์ไม่ใช่มันเงียบไปอย่างแบบรอคอยว่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนน่ะก็สู้อาถรรพ์แล้วเข้าไปสื่อสารเช่นขอโทษนะขอโทษเมื่อกี้เนี้ยไม่รู้หรอกว่าที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยหมายความว่าอะไรแต่สิ่งที่แสดงออกนั้นมันทำให้เรารู้สึกกลัวนะเราขอโอกาสที่จะฟังความกลัวในใจของเราก่อนได้ไหมก่อนที่เราจะตัดสินกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะความกลัวเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้เราทำลายสิ่งที่เรารักได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเรากลัวว่าลูกเราจะเหลวไหลเรากลัวว่าลูกเราจะไม่เป็นดั่งใจเรากลัวนู่นกลัวนี่กลัวว่าลูกจะไม่ปลอดภัยแต่ในที่สุดเลยความรักของเราที่มันกลัวมากเกินไปมันอาจจะไปตีกรอบบางอย่างให้ลูกของเรากลายเป็นเด็กขี้ขลาดก็ได้สิ่งเหล่านี้ค่ะต้องอาศัยความอาถรรพ์ที่อย่างน้อยเรายอมรับเขาได้ในสิ่งที่เขากำลังเป็นและสักครั้งหนึ่งถ้าเขาเป็นแล้วเขาเป็นทุกข์นะคะเขาจะเข็ดไหมอ่ะและถ้าเขาเข็ดเขาจะทำไหมเหมือนเราจับของร้อนถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้ร้อนเราก็จะระวังชีวิตของเรามากขึ้นจริงไหมที่จะอยู่กับของร้อนอย่างไรอย่างไม่ให้ความร้อนนั้นมาเบิร์นเราเหมือนกันเลยชีวิตที่เราต้องอาศัยความกรุณาเป็นพื้นฐานในการที่จะรักษามิตรภาพไว้รักษาหัวใจของเราที่จะทำให้เราเนี่ยยังมองสิ่งนั้นๆตามที่เป็นจริงไม่มองอย่างมีอคติมันจะทำให้เราเกิดการทำของยากที่ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของเรางั้นการตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงจุดอ่อนของเราจึงเป็นความอาจหารที่จะทำให้สิ่งที่ยากสำเร็จได้อย่างหนึ่งเป็นคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองจะยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนะคะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราสร้างหุบเขาเพื่อถวายพระพุทธเจ้าจริงๆหุบเขานั้นน่ะเราได้เอาธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะไปทดลองใช้จนกระทั่งเรารู้สึกได้เลยว่าที่นั่นมันปลอดภัยเพราะมันมีการทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นอย่างนั้นโดยที่เราระลึกถึงพระคุณของ
สตรีที่มีสติหรือจะใช้คำว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อาหารที่จะทำของยากและยังรักได้อย่างไม่มีความเกลียดชังคือให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวและการทำงานอย่างสบายๆเพราะองค์เป็นอารมณ์ขันมากนะคะถ้าบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเด็กสาวๆอายุ16สวยงามมีอารมณ์ขันนะฉันใครที่มีอารมณ์ขันน่ะก็จะมีจิตวิญญาณของท่านอยู่ด้วยแล้วก็ทำงานสบายแบบไม่ยึดติดก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นแบบท่านเท่านั้นแต่หมายถึงว่าถ้าเรากรุณาแม้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นแบบที่ใจของเราปรารถนาที่จะให้เป็นแต่ใจที่มันไม่เป็นทุกข์เขาจะหาวิธีการที่จะเป็นอย่างที่เขาเป็นในรูปแบบของเขาก็ได้แต่เข้าเป้าเหมือนกันเรามีวิธีการที่จะถึงเป้าหมายอย่างทรงพลังในวิธีการอันหลากหลายที่ใจของเรามันขยายออกและยอมรับการให้อภัยคือการยอมรับใช่ไหมลูกสมมติถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งพ่อแม่อาจจะห่วงเราแล้วก็ป้องกันเราแต่ว่าเรารู้สึกเหมือนเราถูกขัดขวางแต่ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงว่าคนที่รักเราแล้วจะไม่ฆ่าเราคือพ่อแม่เราเนี่ยแหละเราก็เข้าไปสื่อสารกับท่านอย่างมีความอาจหาญที่จะบอกว่าเราจะไม่นอกลู่นอกทางแต่ขอให้เราได้ทดลองหน่อยได้ไหมเพื่อเราจะได้รักเป็นรักตัวเองเป็นรักพ่อแม่เป็นถ้าเรารักสิ่งนี้แต่เราต้องเกลียดสิ่งนี้แสดงว่ารักเป็นไหมลูกไม่เป็นค่ะเรารักใครสักคนแต่เราเกลียดพ่อแม่เป็นไหมเรารักพ่อแม่เราก็ต้องสื่อสารพ่อแม่รักลูกก็ต้องสื่อสารอย่างน้อยการมีความกรุณาในการรักกันมันจะทำให้เรายังดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขได้ง่ายๆความรักที่มันมีปัญญามันจะไม่หลงอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ในการจัดการแต่มันจะเข้าใจสิ่งนั้นแล้วใช้ปัญญาในการจัดการคนที่รู้ทันอารมณ์รู้ทันสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นบางทีมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราให้อภัยเนี่ยเราจะมีความรักที่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวทันทีและอันนี้ค่ะเป็นความรักที่มันจะนำมาซึ่งความสุขไม่ใช่เป็นความรักที่กลัวอย่างหนึ่งแล้วก็ไปล้นอย่างหนึ่งมนุษย์ทุกคนมันต้องการความรักเพราะพระอริยธาราเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่ใช้ปัญญามากนะคะนั้นใครที่กำลังพิจารณาเรื่องความรักแล้วกำลังงงๆกับตัวเองเดี๋ยวลองตั้งสัจจะถามว่าจะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะใครก็ตามจะไม่มีความเกลียดชังของเราโดยจะไม่กลัวในการที่จะบริหารความรักนั้นเป็นภาวนาว่าด้วยรักโอเคไหมพร้อมยังคะพร้อมแล้วมาเลยค่ะพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งความรักเป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เรากลับไปหายใจแล้วมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเตรียมจิตของเราให้ควรกับการตั้งสัจจะอธิษฐานขจัดความกลัวออกไปอย่าอธิษฐานด้วยความกลัวแต่จงอธิษฐานอย่างมีปัญญาที่ขจัดความกลัวจิตจะควรกับการตั้งใจมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทำให้สำเร็จขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมาสีนะโมตัสสะภ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำพวกเราระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปเราจะขอขมาพระรัตนตรัยเราอาจจะเคยก้าวร่วงจาบจ้วงต่อพระรัตนตรัยวันนี้ให้เราล้างมนทินโดยการกล่าวขอขมาให้ตั้งใจว่าตาพระรัตนตยีปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะนำพวกเราเอ่ยพระนามพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์สามครั้งเพื่อระลึกถึงคุณธรรมของพระองค์ให้อาบรสใจเราและตั้งสัจจะที่จะเปลี่ยนแปลงจุดอ่อนของเราบางจุดอย่างอาถานที่จะไปถึงสิ่งที่เรารู้ว่าถ้าเหตุเปลี่ยนผลจะเปลี่ยนยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จให้ตั้งใจว่าตามขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านอาหารในการตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราค่ะThank you.
คุณแม่ขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ได้ขจัดความกลัวในหัวใจของพวกเราและขอให้เราทำสิ่งที่ยากด้วยปัญญาและกรุณาเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกท่านเทอญเปลี่ยนเหตุนะอยากสำเร็จต้องเปลี่ยนเหตุเหตุเปลี่ยนผลถ้าอวิชชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็เปลี่ยนใครอ่ะอาจารย์สาธุก็ขอบพระคุณนะคะวันนี้มีคนที่ทำบุญที่กลุ่มมาจากขอนแก่นอยู่ไหนลูกกลุ่มขอนแก่นที่มาทำบุญเรื่องโซลาร์เซลล์เนาะให้มีแสงสว่างแห่งความรักนะจ๊ะสาธุให้หน่อยทำบุญไว้15,000ทำบุญไว้15,000เนาะแล้วพวกเราที่ช่วยกันอีกกี่พันนะตะจำตัวเลขไม่ได้2,000กว่าบาทจากก็อย่างน้อยก็ได้หลายวัตต์เนาะวัตต์ละ30บาทเขาใช้เงินประมาณสัก1.2 ล้านเพราะมันใช้ประมาณสัก40-50กิโลวัตต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองคูณๆดูแต่ว่าคุณแม่ก็ปล่อยให้เขาทำเลยเพราะว่าเราเชื่อว่าเราต้องทำเพราะมันจะใช้พลังงานของแสงอาทิตย์เพราะที่นั่นมันควรทำมันร้อนมากแล้วมันสว่างยาวแล้วก็กลางคืนก็ค่อยใช้พลังงานจากกังหันลมมีกังหันสัก3ตัวกลางวันก็ไม่ต้องเก็บเลยเท่าไหร่ก็ใช้เลยเพราะเราต้องใช้เครื่องปั่นน้ำที่จะดึงน้ำแล้วไหลลงมาจากที่สูงดึงเวียนอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งมันเป็นฟองน้ำถ้ามันมีความหมายมากนะการมีไฟเนี่ยคือมันจะมีน้ำที่ขึ้นจากบ่อมังกรไปสู่ภูเขาและปล่อยน้ำลงมาในคลองเราเรียกว่าคลองสายใหญ่แห่งรักคลองไส้ไก่ค่ะวันนี้คณะแม่ชีก็ปั๊มไม่ใช่ปั๊มเอากระชายอะไรนะที่มันเป็นหัวไปใส่เพราะว่าฝนมันตกเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็ตกจะมีความชื้นอยู่ใต้ดินแล้วก็ไปใส่ไอ้คลองไอ้สายใยเนี่ยมันจะเป็นสวนครัวเป็นคลองที่เราฝังเผือกฝังมันฝังทุกอย่างที่จะเป็นอาหารของคนทุกคนจริงๆแล้วฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความรักนั่นแหละก็พยายามทำเพราะมันเป็นการเรียนรู้เราไม่ได้ทำหุบเขาโพธิสัตว์แบบชนิดที่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นมรดกโลกมรดกโลกที่ดีคือมันต้องเป็นแหล่งเรียนรู้มันจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติด้วยนะเดือนหน้าคุณแม่จะทำพอโซล่าเซลล์เสร็จคุณแม่จะมีเฟสติวัลเรื่องเมล็ดพันธุ์นานาชาติในเดือนกันยายนเพราะว่าเดือนสิงหาเนี่ยเราพูดเรื่องภาวนาว่าด้วยรักของแม่ของลูกอะไรมามากมายละเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเมล็ดพันธุ์หนึ่งของครอบครัวเราจะแลกเปลี่ยนกับคนในโลกนี้ได้อย่างไม่มีชนชั้นวรรณะนี่คือวิธีการคิดถ้าถามว่าเสถียรธรรมสถานเติบโตด้วยอะไรก็เติบโตด้วยพระธรรมถามว่าแล้วธรรมะในความหมายของที่นี่คือการทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่ไม่รู้แล้วจมอยู่กับความไม่รู้แล้วก็กลัวไปขี้ขลาดไปเราต้องอาจหาในการที่จะมีชีวิตของเราที่จะกล้าทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จช่วงเวลาในการทำงานของคุณแม่ในเสถียรธรรมสถาน33ปีถ้าคุณแม่ทำได้ใครก็ทำได้มันไม่ได้เกินความสามารถหรอกลูกเราอย่าหลับตาอยู่กับความมืดคืออย่าหลับตาอยู่กับความกลัวเราลองลืมตามาเมื่อวานก่อนเนี่ยคุณแม่เห็นหิ่งห้อยตัวหนึ่งน่ะมันบินอยู่ในขณะที่ฝนตกเนี่ยแล้วพอมันจบลงเนี่ยคุณแม่ก็ทำรายการเสร็จแล้วก็เห็นหิ่งห้อยมันต้องเป็นหิ่งห้อยตัวอ้วนแน่เลยเพราะแสงมันแบบมันใหญ่กว่าทุกคนก็จะบอกว่าอีหิ่งห้อยตัวเนี้ยมันชอบไปในที่ที่มีคนอยู่เพื่อปรากฏตัวว่าไม่ต้องกลัวนะฉันเป็นแสงเล็กๆสมชายบอกมันมีอยู่ตัวครับอยู่ตรงของผมอ่ะฉันว่าตัวเดียวกันแหละเธอเวลามันมีแสงสว่างเนี่ยมันก็รู้ว่าชีวิตมันจะสั้นแล้วนะมันไม่ต้องไปคิดร้ายกับตัวมันหรอกมันรู้หน้าที่ที่แม้แต่มันจะไปมันยังเป็นแสงสว่างเอาไว้เลยแล้วเราอะเป็นมนุษย์อะเกิดมาสักขนาดนี้แล้วเห็นแสงสว่างในตัวเองบ้างไหมลูกกล้าหน่อยกล้าหน่อยเห็นไม่เห็นเห็นลูกจริงๆเรามีไหมรักตัวเองให้เป็นก่อน
แล้วเราจะได้เข้าใจความรักแล้วเราก็จะรู้ว่าความรักมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราต้องขยายใจของเราความรักไม่ใช่ต้องเอาทุกอย่างเข้ามาไว้ในใจเราขยายใจของเราออกไปแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ต้องไม่เกลียดเนี่ยค่ะคือการยืนยันก็หวังว่าการอธิษฐานจิตของเธอจะเติบโตนะคุณแม่ไม่ถามหรือว่าอธิษฐานว่าอะไรไปเหอะไปเคารพสิ่งที่ตัวเองอธิษฐานเถอะแล้วขอให้เปลี่ยนเหตุนะเพื่อการอธิษฐานนั้นจะได้สำเร็จแล้วก็ขอบคุณมากที่ทุกคนเป็นแสงสว่างแห่งความรักในหุบเขาโพธิสัตว์ขอบคุณจริงๆสำหรับ40,000ครอบครัวที่พยายามที่จะเป็นหิ่งห้อยจนในที่สุดเราเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นมรดกที่จะทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้แล้วคุณแม่มั่นใจว่าไม่ว่าคุณแม่จะอยู่หรือจะตายจะด้วยอะไรของเงื่อนไขของชีวิตที่มันถูกกำหนดมาแล้วก็ตามสิ่งนี้มันเป็นความรักที่จะทำสิ่งที่ยากมันไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายแต่มันมีความรักที่จะทำสิ่งที่ยากเข้าใจไหมเมื่อกี้คุณแม่อธิษฐานเลยยากยังไงก็จะทำเนี่ยถ้ามาอธิษฐานว่ายากยังไงก็จะทำเนี่ยมันก็คือพร้อมที่จะแก้ปัญหาถูกไหมล่ะก็จบแล้วอ่ะไม่ได้บอกเจ้าพระคุณเอ้ยเขาจะเจออะไรยากไม่คุณแม่ไม่เคยบอกเจ้าพระคุณเอ้ยเขาอย่าป่วยไม่ป่วยก็ได้แต่สิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะวิธีการอธิษฐานของเรามันแสดงถึงความอาถรรพ์คุณแม่ป่วยแต่สิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์และถ้าคุณแม่หายป่วยจะด้วยอะไรก็ตามสิ่งนั้นมันจะถูกเล่าขานต่อไปเหมือนเราใช้ธรรมชาติบำบัดเราช่วยคนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงพอเขาถวายที่เราแม่อุ่นนะก็ถวายที่เราเพราะก็หาจากธรรมชาติบำบัดนะเขาเป็นมะเร็งอ่ะเห็นไหมว่ามันจะมีการให้กันต่อโอกาสของการให้มันจะเกิดขึ้นเลยเช่นคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเขาก็มาดูแลตอนที่เขาเป็นมะเร็งคุณแม่ดูแลเขาเพราะกรรมมันตรงไหมล่ะลูกเนี่ยคือการดูแลนี่คือโอกาสหนึ่งคนได้โอกาสแล้วส่งต่อสิ่งที่ตัวเองให้นั้นไปยังคนอื่นมันคือโอกาสของคนคนนั้นไม่ลูกคุณแม่ดูแลอู่ที่เป็นมะเร็งอู่ดูแลคุณแม่ที่เป็นมะเร็งพอหายจากมะเร็งคุณแม่บอกว่ามะเร็งต้องเป็นประโยชน์ใช่ไหมเขาถวายที่ดินคุณแม่บริหารจัดการสิ่งนั้นให้คนทุกคนไม่เป็นมะเร็งโอ้นี่มันบารมีไหมเนี่ยมันต้องสร้างไหมอย่างนี้แหละคือพลังของสตรีที่มีสติก็เรียกว่าแม่นั่นแหละเนี่ยเราต้องมีพลังอย่างนี้แหละอย่ากลัวที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราวันนี้มีคุณหน่องมาคุณหน่องเนี่ยเป็นคนที่อาม้าเนี่ยอยู่ไหนคุณหน่องวันนี้มาดูแก๊สให้ในครัวเหรอปรารถนาว่าไงนะจ๊ะน่ะสาธุสิเห็นไหมคุณแม่ไม่ต้องใช้เงินซื้อแก๊สแต่มีคนที่ทำธุรกิจแก๊สมาบอกว่าใช้ไปเรื่อยๆไปดูที่หุบเขาแล้วเพราะว่าอาม่าเห็นคุณแม่ใน Facebook ประโยคเดียวที่อาม่าเอาไปใช้เพราะอาม่าเป็นที่ปอดคุณแม่บอกหายใจเข้าให้อ่อนโยนหายใจออกให้ผ่อนคลายอาม่าจับคีย์ประโยคแค่นี้อยู่ที่โรงพยาบาลก็หายใจเข้าให้อ่อนโยนหายใจออกให้ผ่อนคลายโอ้มันง่ายเนาะมันหายใจมันไม่อึดอัดน่ะเพราะปอดมันก็ทำงานไม่ต้องเหนื่อยอาม่าก็ให้ต้นไม้มา3ต้นคุณแม่ก็ไปเอา3ต้นชื่อต้นว่าม่าก็โทรมาบอกว่าถ้ามันออกดอกแล้วมันเหม็นเนี่ยต้องรู้นะว่าดอกมันเหม็นเลขาคุณแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอาม่าหุบเขากว้างมันไม่เหม็นทั่วหรอกอาม่าก็ฟังคงสบายใจนอกจากจะให้ต้นไม้มาแล้วทำบุญมาทีละแสนทีละแสนนี่เรื่องไฟนี่ยังไม่ได้บอกมานะเกรงใจเรื่องน้ำมาก่อนเรื่องน้ำเรื่องรถซาเล้งเห็นคุณแม่นั่งซาเล้งลูกชายบอกผมมีซาเล้งอีก2คันภรรยาบอกมันเก่านะครับคุณแม่บอกหุบเขาโพธิสัตว์มีไว้ใช้ของเก่าให้มันดูดีก็มันฝุ่นซะขนาดนั้นไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้จริงหรือเปล่าคือเรายอมรับสภาพหมดแต่จะถามว่าอาม่าลำบากหรือเปล่าอาม่าบอกไม่ลำบากเวลาอาม่าส่งอะไรมา
ดูอยู่ป่ะไม่รู้นะอามาดูอยู่เหรอว่าแล้วอามาดูอยู่เห็นไหมฮะขวัญใจอามา มีอามาปานีอามาจินตนามีหลายอามาเลยนะอากงสากลดูอยู่เนี่ยพวกนี้สปอนเซอร์อย่าได้พูดว่าต้องการอะไรนี่ขนาดเมมๆไว้นะกลัวเหมาปรากฏว่าอามาจะมีความสุขแล้วก็จะบอกไม่ลำบากไม่ลำบากคุณแม่ก็วันคอนเสิร์ตแพทวงเคลียอามายังไปเลยอ่ะนี่วันจันทร์นะคัทจะไปหาคุณแม่ที่หุบเขาเนี่ยแล้วเดี๋ยววันเสาร์หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยจะมาเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมมาเป็นดีเจอ่ะแพทวงเคลียเขาไปหลุดที่หุบเขานะเขาสงสัยตัวเองว่าทำไมเขาไม่ให้ภัยพ่อเขาที่พ่อเป็นมะเร็งแล้วตายไปไม่บอกเขาเขาโกรธไปทุกอย่างเลยโกรธว่าทำไมความตายมาเอาพ่อเข้าไปแล้วบอกโอ้โหแพทย์พ่อเธอปฏิบัติซะขนาดนี้นะลูกเชื่อเถอะเขาไม่ต้องการให้ลูกแล้วเมียมาเกาะขาดึงเขาไว้หรอกถ้าเขาจะตายแล้วเขาพร้อมไปเลยอะเขาไปอย่างดีเลยแหละแพทย์บอกจริงเหรอคะบอกเออคนที่เขาพร้อมที่จะแลนดิ้งอะนะเขาจะสงบมากเลยเพราะแคทก็บอกว่ามันหลุดเลยอ่ะก็เลยจะมารับใช้เขาก็ไปเลยร้องเพลงอาม้าไปฮะอาม้าไปคุณแม่ไม่ได้ดูแพทย์วงเคลียร์หมดดูอาม้าหันไปอาม้ายังนั่งอยู่คุณแม่ก็คุยกับ3เพลงแล้วต้องคุยธรรมะทีหันไปดูอาม้าก็ยังนั่งอยู่คือเข้าใจไหมว่าไอ้ความที่เรามีใครสักคนแล้วเราห่วงใยอ่ะดีกันไปให้ถึงที่สุดน่ะสิ่งนั้นมันจะอยู่ในใจของเราแม้คนคนนั้นไม่ต้องใกล้เราก็ได้ความรักไม่ได้หมายความว่าต้องเอาสิ่งนั้นมาอยู่ในใจเรานะแต่มีความสุขที่จะรักสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นอยู่ในใจเราเข้าใจไหมขอบคุณนะคะอามาที่ยังอ่อนโยนและผ่อนคลายขอบคุณคุณน้องด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวยังไงก็ประสานกับคณะทำงานเพราะว่าแก๊สก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นก็เป็นแสงสว่างที่จะหุงต้มก็เวลากินข้าวก็จะรู้ว่าเฮ้ยข้าวที่สุกเนี่ยมันมาจากอันนี้แหละเนี่ยมันมาจากความรักมันก็จะเริ่มอ่อนโยนไม่อหังการไม่หนืดไม่ขี้เกียจไม่ทำไมถึงทำกับฉันได้มันจะลุกขึ้นมาขนขวายเพราะว่ามันคือแรงบันดาลใจของการละกันนั้นคุณแม่จะส่งพวกเราตรงนี้นะคะในขณะเดียวกันตอนนี้กี่โมงแล้วคะ6:30จะยังให้คุณแม่ไปพูดปิดตรงข้างหน้าไหมหรือปิดเลยอ่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ได้เป็นประโยชน์แล้วก็หวังเป็นอย่างที่สุดเลยว่าพวกเราจะช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่นะคะนอกจากจะสงบเย็นแล้วเราจะไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สงบเย็นคือเย็นจากอะไรคะจากความเอาเรื่องด้วยมีอวิชชาของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเย็นจากความเห็นแก่ตัวเอาความเห็นแก่ตัวออกไปเนี่ยมันก็พ้นทุกข์นะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะอ่ะกล่าวคำว่าธรรมสวัสดีหน่อยเร็วธรรมสวัสดีขอบใจนะจ๊ะอย่างน้อยก็ช่วยทำรายการธรรมะ ขอบใจมากเลยลูกค่ะก็อย่างนี้แหละค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะสอนเรื่องการยืดหดด้วยผ้าขม้า